สวัสดีค่ะนาน่านะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนาน่าอีกแล้วเนาะหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยนาน่าได้พูดถึงเรื่องapplication process I นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะในวิดีโอไหนก็ตามก็เขียนมาถามนาน่าได้นะคะวันนี้นาน่าจะมาพูดเรื่องwinter semester กับ summer semester ว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราควรจะเลือกเรียน winter หรือว่าเลือกเรียน summer semester นะคะโอเคก็เริ่มจาก winter semester ก่อนละกัน winter semester เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือภาคการศึกษาในฤดูหนาวถูกไหมคะเพราะว่า winter semester เนี่ยมันจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมบางมหาลัยเนี่ยจะมี start september บ้างแต่จบน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่ม academic year ของเขาปีการศึกษาของเขาเนี่ยเทอม1ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสตาร์ทในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยหลายๆมหาลัยที่เรามามีเนี่ยก็จะให้เดือนตุลาคมหรือ winter semester เนี่ยเป็น semester หลักเพราะฉะนั้นวิชาหลักของเราหรือว่า core course นะคะก็คือวิชาที่เราภาษาไทยเราเรียกกันว่าวิชาบังคับเนาะวิชาบังคับเนี่ยเรามันก็จะเริ่มในเซมิสเตอร์นี้โอเคส่วนซัมเมอร์เซมิสเตอร์ก็คือภาคการศึกษาฤดูร้อนถูกไหมคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทำไมนะใช้คำว่าส่วนใหญ่เพราะว่าบางมหาลัยเริ่มมีนาบางมหาลัยเริ่มเมษาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่เดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเดือนเมษาเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเรียนซัมเมอร์เซมิสเตอร์มันกำลังที่จะเป็นทั้งจริงเนี่ยมันยังไม่ซัมเมอร์นะคะเมษาก็ยังอยู่ในช่วงสปริงบางมหาลัยก็จะเรียกคำว่าสปริงเซมิสเตอร์ก็คือมันเป็นหน้าสปริงนั่นเองเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิเนาะส่วนใหญ่ถ้าอย่างเช่นสมมติว่าซัมเมอร์เซมิสเตอร์เนี่ยเป็นเซมิสเตอร์แรกใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเขาก็จะสตาร์ทซัมเมอร์เซมิสเตอร์สมมติเราเรียน2ปีแล้วก็จะไปจบอีกที่ซัมเมอร์เซมิสเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าอย่างคนที่เริ่มเรียนวินเทอร์เซมิสเตอร์ใช่ไหมเป็นเทอมแรกเทอมแรกวินเทอร์เซมิสเตอร์เทอมที่1ซัมเมอร์เซมิสเตอร์ก็จะมาเทอมที่2แล้วก็จะมาวินเทอร์แล้วก็จะมาซัมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยปีนึงมันเรียน4เทอมไม่ว่าคุณจะเริ่มเทอมไหนจะเป็นวินเทอร์หรือซัมเมอร์มันก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างแต่กำลังจะนาน่ากำลังจะบอกว่าตัววินเทอร์เนี่ยเป็นอะคาเดมิกเยียร์ที่นั่นนะคะจะเริ่มการศึกษาใหม่ปีใหม่ไม่งงนะคะไม่งงใช่ไหม เพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันถ้าอย่างเป็นมหาลัยที่นาน่าเรียนอย่างนี้ใช่ไหมไอเทอมซัมเมอร์เซมิสเตอร์เนี่ยมันคือเทอม2แหละเพราะฉะนั้นคนที่สมมติว่ามาแทรกกลางหรือว่ามาเริ่มที่ซัมเมอร์เซมิสเตอร์อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ได้เรียนวิชาที่มันควรจะเป็นเบสิกหรือเป็นพื้นฐานที่เราควรจะมาเรียนก่อนสมมุติแบบว่าง่ายๆเลยอีโคโนมิก1อย่างเงี้ยแต่ว่าพอถ้าคุณมาเทอมมันอีโคโนมิก1ก็คือเป็นพื้นฐานของที่จะไปเริ่มก่อนที่จะเรียนแอดวานซ์อีโคโนมิกใช่มั้ยคะอีโคโนมิก1จะสอนในวินเทอร์เนาะแล้วตัวแอดวานซ์อีโคโนมิกสมมุติสอนในSummer Semester ถ้าคุณมาจอยเทอมที่2ก็คือเทอม Summer เนี่ยคุณก็จะเรียนในตัว Advance ก่อนถึงเทอมหน้าคุณถึงจะมาเริ่มเรียนไอ้วิชาของ Winter Semester ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะ start แบบทั่วไปแบบที่ Basic แล้วไป Advance เนี่ยเราก็ควรจะ start ที่ Academic Year ซึ่ง start ที่ Winter อย่างไรก็ตามบางมหาลัยเนี่ยเขาก็เปิดสอนให้ summer semester เป็น semester แรกด้วยแต่ว่าน้อยมากค่ะนาน่าได้ทำ research มาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยทุกคนนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีมหาลัยอะไรบ้างที่สอนสมมติ winter อย่างเดียวบ้างมหาลัยอะไรบ้างหรือคอร์สไหนบ้างที่สอนทั้ง winter ทั้ง summer เลย winter กับ summer 2คอร์สเนี้ยที่ก็คือที่นาน่ายกตัวอย่างไปมันไม่ได้หมายความว่าเขาเปิดเทอมแรกทั้งวินเทอร์และซัมเมอร์นะคะไม่ใช่วินเทอร์เปิดทั้งวินเทอร์เปิดทั้งซัมเมอร์หมายความว่าคุณสามารถมาจอยซัมเมอร์ได้แต่ academic year เขาอะก็เริ่มที่วินเทอร์อยู่ดีถ้าคุณมาจอยซัมเมอร์เนี่ยหมายความว่าคุณมาจอยเทอม2แหละแต่ว่าคุณก็ไปเรียนเก็บวิชาของวินเทอร์เทอม1ได้แบบ
ที่หลังเนี่ยคุณมาเก็บได้แล้วแต่อย่างที่นานาแนะนำเนาะก็สตาร์ทไปตามเขาดีกว่าเทอม1เทอม2เทอม3ไม่ใช่เรียนแบบเทอม2เทอม3เทอม4แล้วแบบก็มาเก็บเทอม1อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กกันนะอืมโอเคเดี๋ยวนานาขอดูผลนิดนึงเป็นตัวที่นานาทำลิสต์ไว้นะคะว่าอย่างเช่นบางมหาลัยที่สอนในวินเทอร์อย่างเงี้ยก็อย่างเช่นที่ยูเบอร์ลินก็คือคอร์สก็คือ Business EngineeringBusiness Energy Engineering ทำไมนะถึงเลือกที่จะแนะนำโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากหมายความว่าเราเรียน Energy กับ Engineering หมายความว่าการบริหารจัดการพลังงานที่เราได้ดีไซน์หรือได้Calculate ที่เป็นของภาควิชาวิศวะนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ BusinessEngineering ที่เรียนเราได้เป็น MA MA คือ Master of Arts เนาะเราจะได้เป็น Master of Science นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรามีหรือ Master of Engineering นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียนเหมือนพวกวิศวะแต่เราจะมีวิชา Business มีวิชา Economic อะไรเงี้ยเข้าไปเรียนด้วยเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากเลยที่ TU Berlin นะคะตัวนี้เปิดที่Winter Semester Only นะคะอย่างที่สองอย่างเช่น TU Munchenคอมพิวเตอร์ไซน์เอนจิเนียริงถ้าคนที่ชอบเรียนแน่นอนเลยคอมไซน์หรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงเองสมมุติอยากจะต่อโทเพื่อที่จะเป็นสเปเชียลไลซ์ในด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นน่าก็แนะนำเลยอันนี้ที่ทีมมุนเช่นนะคะโปรแกรมที่3 Business Law ที่มันฮามตัวนี้เนี่ยทำไมนะหรืออยากจะพูดเพราะว่ามันฮามที่นั่นที่เยอรมันเนี่ยดังมากนะคะในด้านของทั้งตัวบิสเนสเองแล้วก็ลอก็คือกฎหมายนะคะตัวนี้น่าเช็คมาเนี่ยมันเป็นคอร์ปอเรชั่นเป็นระหว่างสองมหาลัยก็คือมหาลัยที่ออสเตรเลียกับมหาลัยมันฮามที่เยอรมนีเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้น่าสนใจมากเลยได้เรียนแล้วเหมือนได้สองปริญญาค่ะแต่ก็ค่าเทอมค่อนข้างแพงนิดนึงเนาะประมาณ 4,000-5,000 นี่แหละอันที่4 International Business ถ้าคนไหนที่อยากเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียนสมมติเราเรียน Business มา BA อย่างเงี้ยหรือว่าเราเรียน BBA มา Business Administration ใช่ไหมคะเป็น Bachelor มาอย่างเงี้ยเราอยากมาต่อ International Business เงี้ยค่ะก็โปรแกรมนี้ก็ของ Hochschule Horibon นะคะตัวนี้ไม่มี Tuition Fee ด้วยนะโอ้ดีมากนะคะแนะนำเดี๋ยวทุกมหาลัยที่นานาพูดในวิดีโอจะอยู่จะนานาจะใส่ลิงก์ไว้เนาะที่ description ข้างล่างนะคะลองคลิกดูได้อย่างเช่นต่อมาก็คือ Winter กับ Summer มหาลัยที่เปิดสอนทั้ง2 semester เลยนานาจะเอาใจคนที่ชอบเรียน MBA อยากเรียนต่อ MBA เนาะเพราะหลายๆคนเนี่ยไปเรียนต่อปริญญาโทก็อยากที่จะเรียน MBA ไม่อยากที่จะเรียน Master of Business Administration นั่นเองเพื่อที่จะนะคะก้าวไกลใน career path อะไรก็ว่าไปเนาะอย่างแรกเนี่ย executive MBA เหมาะเลยสำหรับคนที่ทำงานมาแล้ว 2-3 ปี 5 ปีขึ้นไปเพื่อที่จะมาเรียกว่าเตรียมตัวให้กับตัวเองเพื่อที่จะเป็น manager level executive level ฟังชื่อจากคอร์สได้เลยก็ executive MBA กันเลยทีเดียวที่อยู่มุนเช่นนะคะตัวนี้มีค่ามี tuition fee ด้วยยังไงลองเช็คดูในลิงก์นะคะอันที่สองก็คือ MBA ตัวนี้เรียกว่าเขาข้อดีของ MBA ของที่นี่เนี่ยก็คือ Otto Bachan ว่าตัว Otto Bachan เนี่ยเขาจะเรียกชื่อเล่นเขาว่า WHU นะคะมหาลัยนี้เนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรเขามีทั้งตัว Full Time และ Part Time ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่สมมติว่าอยากเรียนไปทำงานไปด้วยนะคะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะflexibleกับเราเนาะกับคนทำงานอย่างอันที่3อันนี้ส่วนตัวเลยนะชอบมากโปรแกรมนี้มันเป็น MBA ที่เป็น Major Logistics ตอนนี้ Business เรียกว่าไงล่ะบ้านเราหรือ Southeast Asia เนี่ย Logistics เป็นธุรกิจที่กำลังโด่งดังกำลังเป็นเทรนด์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน่าเลือกได้ขับไปได้อยากไปเรียนคอร์สนี้มากเลยอยู่ที่ TU Dresden นะคะเป็น MBA แต่ว่าเราได้เมเจอร์เป็นโลจิสติกน่าสนใจมากจริงๆอันที่4FHR Ken FH ก็คือ Fachhochschule เนาะน่าเคยพูดไปในวิดีโอก่อนหน้านั้นแล้วว่า TU University เองหรือFH หรือ HS ต่างกันยังไงนะคะลองหาไปฟังได้
ตัวนี้ก็โอ้สุดยอดมากโปรแกรมนี้ Aerospace Engineering โอ้สำหรับคนที่แบบไม่ได้เรียนเป็นนักบินนะคะ Aerospace Engineering นักเรียนที่สร้างเครื่องบินอย่างเงี้ยทำงานกับ Airbus หรือแบบว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แบบRolls-Royce อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยค่ะ Aerospace Engineering เลยเหมาะกับคุณ FHR เคนค่ะลองดูได้ในลิงก์เนาะอ่ะอันสุดท้ายและ Summer Semester ถ้าน่าหายากมากเลยเพราะอย่างที่นายหน้าบอกเนาะมันไม่ใช่ Academic Year มันไม่ใช่เทอมหลักๆที่ชาวบ้านเขาเรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ start ใน April ใช่ไหมมันก็จะมาน่าหามาให้2อันนะคะก็อย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือTechnischer Hochschule of Ingolstadt Ingolstadt จะอยู่ใกล้ๆมุนเชนนะคะมิวนิกนั่นเองก็จะเปิดสอน Automotive Production Engineering อ่ะโปรแกรมนี้น่าสนใจยังไงตามชื่อเลย Automotive Production Engineering การสร้างออโตเมติกรถยนต์นั่นเองสำหรับคนที่อยากทำงาน BMW Mercedes Benz Fawey Volkswagen บางทีก็ลืมชื่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานเกี่ยวกับสายอุตสาหกรรมรถยนต์การผลิตรถยนต์เนี่ยเหมาะมากที่ Ingolstadt แล้วตัวนี้ไม่มีค่าเทอมด้วยนะดีมากเพราะฉะนั้นดูในลิงก์ได้เลยนะคะอันที่สองก็คือ University Frankfurt ตัวนี้เป็น Master of Engineering ด้วยนะดีเหมือนกันเป็น Energy กับ Environmental Management เพราะฉะนั้นเรียนmanage energy ไม่ว่าจะเป็น renewable หรือว่าจะเป็นตัว fossil engineer fossil energy ก็ตามน่าคิดว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นกันเป็นมหาลัยที่ชื่นเต็มเขาคือ Europa Universität Frankfurt นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยน่าใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจคอร์สไหนที่น่าพูดมาเนี่ยลองคลิกไปดูกันได้เลยแต่อย่าลืมว่าอย่างที่น่าบอกไปเนาะสำหรับwinter semester เนี่ยก็คือ start october ถูกไหมคะ start october หมายความว่า application เนี่ย deadline เนี่ยน่าคิดว่าน่าจะใกล้มาถึงแหละบางมหาลัยเนี่ย May ปิดแล้วบางมหาลัย April ด้วยซ้ำเนาะยังไงลองเช็คกันดูอีกทีถ้าไม่ติดยิ่งตัวไม่ทันยังไงก็ไปปีหน้าได้นะคะไม่ต้องเครียดมากนะคะสำหรับ summer semester เนี่ยก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคนที่สมัคร summer semester สมมุติอยากเรียนมหาลัยอย่างเช่นเนี้ย Ingolstadt เนี้ย Automotive Production Engineering ตัวเนี้ยอ่ะเราก็ต้องสมัครเป็นเนี่ยช่วงนี้หรือว่าช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มเปิดละเพราะว่าเขาจะเริ่มเดือน April ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็ค application deadline กันดีๆเช็คช่วงopen application ว่าเขาเปิดรับช่วงไหนมันจะมี period บอกเลยนะคะในแต่ละมหาวิทยาลัยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะตั้งใจทำตัว application เนาะอย่างที่วิดีโอที่แล้วที่น่าพูดไปนะ application process ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ลองศึกษาให้ดีว่ามหาลัยเขาต้องการอะไรจริงๆตัว course ที่เขาเปิดสอนเหมาะกับเราเหมาะกับสนใจเขาเรียกว่าอะไรฟิตกับ interest ของเราไหมอะนะคะเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวน่าฝากไว้เรื่องนึงคือวิดีโอหน้าเนี่ยน่าจะมาพูดถึงเรื่องการที่หลังจากที่เราได้ตัว acceptance document ก็คือเขาเรียกว่าอะไรใบตอบรับจากมหาลัยมาแล้วอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปเราควรจะเตรียมตัวยังไงถ้าเกิดเราได้ว้าว congratulation เนาะYou are now invited to be our student something like that เนาะคราวนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างหรือว่าการหาห้องพักการหาอพาร์ทเมนต์นู่นทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไงน่าจะมาพูดถึงการเปิดแบงค์ให้เขาด้วยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าก่อนเราไปเราต้องเปิดแบงค์ล่วงหน้าก่อนด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ไปแล้วแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่รับชมรับฟังกันนะคะฝาก Subscribe ด้วยแล้วก็ฝากติดตามหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย